อย่างที่รู้กันนะครับว่าในปี2022เนี่ยมันเป็นตลาดหมีสำหรับการลงทุนอย่างแท้จริงนะครับถ้าใครไม่เข้าใจไอ้ตลาดหมีเนี่ยมันคืออะไรนะครับหลักๆแล้วมันก็จะมีอยู่2อย่างนะครับตลาดกระทิงคุณลองคิดภาพกระทิงโจมตียังไงฮะงัดขึ้นนะครับแปลว่าตลาดขาขึ้นนะครับส่วนหมีครับตลาดหมีโจมตียังไงฮะหมีตบนะครับตบลงเป็นกราฟขาลงนะครับปี2022เนี่ยกราฟมันขาลงทุกสินทรัพย์เลยนะครับจะเป็นทองคำจะเป็นเงินเฟียสจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็เรียกได้ว่ายากสำหรับนักลงทุนทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่ยากมากกว่านั้นนะครับก็คงจะเป็นไอสินทรัพย์เกิดใหม่อย่างเช่นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยฮะที่คนส่วนใหญ่ของตลาดเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ให้ความยอมรับอะไรมันมากมายเท่าไหร่ก็เลยเป็นอะไรที่จะโดนอิมแพคไปหนักกว่าชาวบ้านเขานะครับหลักๆแล้วนะครับเราก็เห็นว่าปีนี้จุดแบบราคาของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันลงมาต่ำมากๆเทียบกับจุดท็อปสุดของเขาตอนนี้หายไปหลายเท่าตัวแล้วนะครับจุดเด่นหรือจุดด้อยของคริปโตเคอเรนซีหลักๆเนี่ยก็คือใครจะเสกมันขึ้นมาก็ได้นะครับทำให้เราได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าชิตคอยน์เยอะเหมือนกันนะครับเหรียญขยะที่แบบว่าอยู่ดีผมคิดว่าจะสร้างโปรเจกต์อะไรสักอย่างเนี่ยฮะก็ไปเขียนโค้ดไปศึกษาอะไรมาเลยแล้วก็เปิดตัวอิงคอยขึ้นมานะครับแล้วก็ไปโปรโมทตามเว็บต่างๆให้คนเข้ามาเอาเงินมาถล่มให้ผมนะครับเสร็จแล้วสุดท้ายผมก็ไม่มีแล้วโปรเจกต์บายบายรักผู้ดึงพรมกลับบ้านเรียบร้อยนะครับเอาตังของคุณไปทั้งหมดนะฮะอันนี้แหละฮะก็คือข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือใครจะสามารถสร้างโปรเจกต์ก็ได้ส่วนข้อเสียก็คือนี่ไงฮะใครสร้างก็ได้มันก็เลยมีไอ้พวกคนแบบเนี้ยเข้ามาสร้างเยอะนะครับและปัจจุบันนี้นะครับด้วยความตลาดคริปโตเคอเรนซีโดยรวมเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่แย่อยู่แล้วนะครับ Bitcoin Ethereum ที่เป็นตัวหลักๆเนี่ยยังแทบจะไปไม่รอดเลยนะครับราคาล่วงมามโหฬารเลยนะครับไอ้พวกเหรียญ Shitcoin ทั้งหลายพวกเหรียญเกิดใหม่นะครับที่มันไม่มีคุณค่าทางการลงทุนเท่าไหร่นะครับมันก็เลยเจอชะตากรรมที่หนักกว่านะครับรายงานจากทาง Statista นะครับได้ระบุว่าปี2022เนี่ยมีเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่กลับบ้านเก่านะฮะหรือว่าตายไปแล้วราวๆ 1,000 เหรียญ นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีเหรียญแอคทีฟสูงสุดนะครับที่ 1,397 เหรียญในปี2021นะครับเหรียญแอคทีฟเนี่ยคืออะไรนะคุณลองนับดูนะอีเธเรียม1 Bitcoin 1 Dogecoin 1อะไรเงี้ยคือนับไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งหมด 10,000 กว่าเหรียญ นะครับในปี2021แต่ว่าตอนนี้นะครับมีอยู่ประมาณ 9,300 หรือว่า 9,000 ต้นๆเท่านั้นนะครับซึ่งก็หายไปพอสมควรนะครับอ้อไอ้คำว่า active เนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่ายังมีการทำ transaction อะไรต่างๆอยู่นะครับประมาณ 9,310 เหรียญซึ่งไอ้แบบนี้หมายความว่าจะมีคนใน chain เล่นกันเองก็ยังถือเป็นเหรียญที่ active นะไอ้ที่ตายไปแล้วก็คือ chain เนี่ยมันนิ่งเท่านั้นเองนะครับนั่นก็แปลว่านอกจากไอ้ที่มันเหลือ 9,300 กว่าเหรียญแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกเยอะแยะที่อยู่ในสถานการณ์ร่อแร่อีกเป็นจำนวนมากเลยครับซึ่งในปี2022เองเนี่ยเราก็ไม่ได้แค่โทษสภาวะตลาดโดยรวมนะครับเพราะว่าตลาดอื่นมันก็โดนนะครับแต่ว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันโดนหนักเพราะปัจจัยภายในหลายๆอันก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไอตอนลูน่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ประเด็นแรกหรอกแต่ประเด็นที่ใหญ่ๆอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับลูน่าแตกขึ้นมาตอนนั้นคนก็เจ๊งกันไปเยอะนะครับไอช่วงของเหมืองการ์ดจอคริปโตเคอเรนซีแตกออกมาอันนี้ตลาด IT ก็ถอยออกมาแล้ว1 นะครับเสร็จแล้วก็ยังเหลือตลาดในพวก Exchange Luna แตกตามออกมาคนก็ถอยตามออกมานะครับและหลังจากนั้นนะครับมี FTX อีกนะครับ FTX นี่มันเป็นแพลตฟอร์มของคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกเลยนะมันแตกเจ้าของโดนหิ้วไปอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยเกิดสภาวะคนช็อกหนักตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าต่อมาจะเป็นยังไงนะครับแม้กระทั่งตอนนี้เอง Binance อันดับ1ของโลกเนี่ยก็มีข่าวไม่ค่อยดีออกมาเช่นเดียวกันนะครับภาวะนี้เขาเรียกว่า FUD นะครับหรือว่า Fear Uncertainty and Doubt นะครับก็แปลตรงตัวนะก็คือแบบความกลัวในสิ่งที่ไม่แน่นอนแล้วก็แบบสิ่งที่ไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับทำให้ข้อมูลทั้งหลายเนี่ยระบุออกมาว่าตอนนี้นะครับมูลค่าโดยรวมตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยถูกลงมาหรือว่าร่วงลงมาจากจุดสูงสุดแล้ว 72% ก็คือหายไปเกินครึ่งนะครับซึ่งช่วงที่สูงสุดของมันเนี่ยก็จะเป็นในประมาณปี2021นะครับจนถึงเดือนมกราคม2022เนี่ยตอนนั้นนะฮะหลังจากที่มูลค่าตลาดไปสูงสุดแล้วเราก็เห็นแบบนักลงทุนทั้งหลายเข้ามาอุ้ยตลาดกำลังโตนะครับดอกทิวลิปกำลังบานเลยนะครับอันนี้คนก็รีบเข้ามากวาดตำแหน่งกวาดโพซิชั่นของตัวเองในตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือว่าในตลาดบล็อกเชนทั้งหลายนะครับมาสร้างโปรเจกต์มาสร้างอะไรนะครับซึ่งในช่วงพฤศจิกายนถึงมกราคม2022เนี่ยฮะ
ก็จะมีโปรเจกต์เกิดใหม่ราวๆ 2,400 เหรียญนะครับก็เป็นตัวเลขที่เยอะมากๆนะครับเพราะช่วงนั้นเป็นตลาดกระทิงอย่างแท้จริงซึ่งทุกคนเนี่ยมีความหวังในการลงทุนนะครับประมาณว่ามันลงทุนง่ายในตลาดขาขึ้นเอามือไปจิ้มอะไรมันก็ได้กำไรมาทั้งหมดนะครับและหลายๆอันเนี่ยฮะคุณก็จะเห็นแล้วนะครับจะเป็นโทเค็นจะเป็นอะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นสแกมเยอะแยะคุณลองไปดูนะครับอะไรหลายๆอย่างที่เมื่อก่อนราคากันเป็นแสนที่ดินอะไรหลายที่เนี่ยปัจจุบันนี้เหลือเท่าไหร่แล้วครับก็ลองดูเอาแล้วกันนะครับอันนี้ผมยังไม่นับไอ้พวกสแกมเหมือนที่ผมว่าไปตอนแรกนะไอ้พวกสแกมที่เขาแบบสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาว่าเราเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพใหม่ในวงการบล็อกเชนเราต้องการจะเปลี่ยนโลกนะครับเรามีโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากมายมาลงทุนกับเราสิเสร็จแล้วพอถึงเป้าอุ๊ยทำไม่ได้ขอโทษนะไปดีกว่าเอาเงินของคุณนั่นแหละขายเททิ้งไปหมดนะครับเสร็จแล้วก็กวาดเงินไปใช้ชีวิตสบายบนเกาะบาฮามาสอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้แหละฮะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ตลาดคริปโตคนถอนเงินออกไปเยอะเพราะว่ามันไม่ได้มีความน่าเชื่อถือชัดเจนนั่นเองอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับอย่าง CoinGecko ก็ได้แสดงสถิติที่น่าตกใจกว่านั้นออกมาให้ดูอีกนะครับทางเว็บไซต์รายงานว่าในปี2021เนี่ยมีโทเค็นเปิดตัวมาราว 8,000 ตัวนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยไอ้ที่ 8,000 ตัวเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 59% เท่านั้นเองฮะก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับสุดท้ายแล้วนะครับผมก็สามารถวิเคราะห์ตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยให้เหมือนกับไซเคิลของเทคโนโลยีในอดีตได้นะครับอย่างเช่นช่วง .com bubble นะครับช่วงแบบบูมของ .com ทั้งหลายเนี่ยฮะช่วงนั้นก็ประมาณนี้เลยนะครับคนก็แห่มาลงทุนอะไรกันมากมายเพราะเห็นหนทางทำกำไรนะครับเสร็จแล้วสุดท้ายนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังก็เกิดการเจ๊งไปเยอะอย่างเช่นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็เจ๊งไปเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเทรดที่หวังมูลค่าของเหรียญแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังสายขุดที่อุตส่าห์ลงทุนซื้อการ์ดจอซื้อริกซื้อ ASIC Miner เข้ามาเพื่อที่จะพยายามทำกำไรแต่ด้วยความที่ราคาเหรียญมันตกความน่าสนใจในการขุดอะไรต่างๆมันก็น้อยลงไปด้วยคนพวกนี้ก็ไปติดดอยในส่วนของฮาร์ดแวร์อีกนะครับการ์ดจอยังพอเทออกได้ในราคาที่โอเคอาจจะขาดทุนหน่อยแต่ว่า ASIC Miner เนี่ยหนักเลยนะครับอาจจะเทออกไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีจุดประสงค์ในการใช้งานอื่นๆแล้วนอกจากการขุดเท่านั้นนะครับตรงนี้แหละฮะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่หลายๆคนควรจะจำไว้เป็นบทเรียนนะครับว่าการลงทุนแต่ละอย่างเนี่ยควรจะศึกษาให้ดีนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งเหรียญใหญ่ๆที่มี use case อย่างเช่น Bitcoin หรือ Ethereum เนี่ยมันยังเรียกได้ว่ารอดได้เลยนะครับและไอ้พวกเหรียญที่มันต่อมาจากเชนพวกนี้อีกครับที่ยังแบบใช้งานอะไรไม่ได้จริงมากเนี่ยคุณไปหลงเชื่อคำพูดของนักลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะครับที่จะโดนเอาเงินไปหมดตัวอะไรเงี้ยก็ว่าได้นะครับและยิ่งตอนนี้นะครับยิ่งสถานการณ์โดยรวมไม่ดีอย่างเงี้ยผมบอกไว้เลยนะครับว่าคุณก็ดูดีๆแล้วกันนะครับมิฉะนั้นคุณก็อาจจะแบบได้ขายรถขายบ้านไปนอนในข้างถนนก็ได้นะ